ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เรายังอยู่กับครูหม่อมคนเดิมของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะค่ะเรายังอยู่กับครูหม่อมเพราะว่าเรื่องเลี้ยงลูกเชิงบวกของเรายังไม่หมดวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญค่ะครูหม่อมได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยแหละเราจะคุยกันเรื่องของเซลล์ค่ะคำว่าเซลล์อะค่ะครูหม่อมคืออะไรคะสำหรับครูหม่อมแปลเลยว่าคือความรู้สึกนึกคิดของคนของคนคนหนึ่งของเราของครูหม่อมของหนูของลูกเซลล์ก็คือตัวตนนะคะตัวตนเนี้ยเขาต้องมีความรู้สึกนึกคิดของเขาเองค่ะนะคะตัวตนนี้จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นความรู้สึกนึกคิดที่แท้ทรูที่แท้ทรูของตัวเองไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่มีใครมาครอบงำให้รู้สึกอย่างนั้นให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะนั้นเรื่องของตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเป็นตัวเราเรามีความคิดของเราเรามีความรู้สึกของเราเรากล้าที่จะรู้สึกแบบนั้นนะคะนั่นก็คือเซลฟ์นั่นก็คือเซลฟ์ซึ่งได้ว่ามันสำคัญกับเด็กมากแต่พ่อแม่อย่างที่บอกมองเรื่องเซลฟ์เป็นเรื่องที่มันยังไกลเกินกว่าที่สร้างเซลฟ์เหรอเฮ้ยไว้ก่อนเรียนหนังสือก่อนดีไหมอะไรเงี้ยมันดียังไงคะคุณหมอมถ้าเราสร้างเซลฟ์ให้ลูกเซลฟ์ดียังไงนะคะเรื่องนี้เหมือนที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเราให้ลูกเนี่ยรู้หมดทุกอย่าง Google ช่วยเราได้ทุกอย่างให้เรารู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะแต่ไม่สามารถทำให้เรารู้จักตัวเองได้อันนี้เรื่องสำคัญเราเซิร์ชไปแล้วบอกว่าเด็กยิ้มมิ้มรู้สึกยังไงมิ้มคือใครอย่างเงี้ยไม่รู้มิ้มโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรมิ้มรู้สึกอบอุ่นใจมากแค่ไหนมิ้มภูมิใจในตัวเองไหมอันนี้ไม่รู้ถูกไหมคะค่ะทีนี้เรื่องเซลฟ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องมีเพราะมันเป็นแก่นของพวกเราแก่นของมนุษย์เนี่ยว่าฉันรู้สึกมีตัวตนนะคะนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นถ้าเรารู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเราถูกได้ยินถูกได้ฟังเซลฟ์นี้ก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถามว่าเซลฟ์นี้มันดียังไงเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนนะคะเราจะต้องมีคุณค่า อีก4คุณค่าค่ะตัวตนเนี้ยสำคัญกับคนที่รักไหมตัวตนนี้สำคัญกับคนที่รักไหมคุณค่าที่หนึ่งถูกไหมคะนั่นก็คือว่าตัวตนนี้มีคนรักไหมตัวตนนี้มีคนให้ความสำคัญไหมมีคนรักมีคนให้ความสำคัญถ้างั้นตัวตนนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงนะคะอันที่สองตัวตนนี้มีความมีความสำคัญกับตัวเองไหมเราสามารถรักตัวเองได้ไหมเราสามารถภูมิใจในตัวเองได้ไหมเราสามารถชอบตัวเองได้ไหมนะคะอันที่สามตัวตนนี้มีคุณค่ากับคนอื่นไหมค่ะอันนี้เราเรียกว่า self worth การรู้สึกมีคุณค่ากับคนอื่นก็คือตัวตนนี้ทำประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นได้บ้างเป็นที่ยอมรับของสังคมไหมอันสุดท้ายนะคะตัวตนนี้มีหลักคิดในชีวิตไหมนะคะเขาเรียกว่าคุณค่าในชีวิตหมายความว่าถ้าตัวตนนี้ถูกเลี้ยงมาให้มีความรักความผูกพันในครอบครัวเขาก็จะยึดไว้เป็นหลักคิดในชีวิตนะคะว่าตัวตนนี้ต่อไปเขาก็จะต้องสร้างครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นนะคะสร้างจากสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าอยากเป็นนะคะคือรู้วิธีด้วยแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพเนี่ยมาเป็นหลักคิดในชีวิตได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่แวลูหรือให้คุณค่านะคะเรื่องของความกตัญญูตัวตนนี้ก็จะมีหลักคิดในชีวิตในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความกตัญญูรู้คุณเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวตนนี้มันจะเติบโตขึ้นมามีตัวตนแล้วตัวตนนะคะจะมีคุณค่ากับคนที่รักยังไงมีคุณค่ากับตัวเองยังไงมีคุณค่ากับผู้อื่นยังไง
และมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยมันคือหลักในการดำเนินชีวิตถามว่ามีแล้วดียังไงมีแล้วมันก็คือตัวเราอ่ะมีคุณค่า มันคือคุณค่าของตัวตนเราแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็น4คุณค่านะคะหากว่าเด็กขาดคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งไปนะคะก็เนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราดำเนินชีวิตไปแล้วเราเอ๊ะปรากฏว่าเรารู้สึกไม่มีคุณค่ากับคนที่เรารักเลยอ่ะเสียเซลล์ไหมคะเสียเซลล์เสียเซลล์ดำเนินชีวิตไปสักพักหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญรู้แล้วว่าเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ทำทุกอย่างให้หมดเลย มองไปที่ตัวเองเฮ้ยฉันไม่เคยทำอะไรได้เลยฉันไม่มีความสามารถเลยพอจะทำอะไรคุณพ่อคุณแม่บอกอุ้ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวพ่อทำให้อาจจะมีคุณค่าที่หนึ่งก็คือเป็นมีคุณค่าต่อคนรักแต่เขาจะไม่สามารถมีคุณค่าต่อตัวเองหรือ self esteem คือความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะหรือการเคารพตัวเองได้เลยถูกไหมคะนี่เนี่ยดำเนินชีวิตไปสักพักหนึ่งเช่นเดียวกันไม่เคยมีจิตสาธารณะไม่เคยไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่นไม่เคยทำตัวเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นค่ะเซลล์นี้ก็จะไม่สบายใจอีกรู้สึกโอเคภูมิใจในตัวเองนะเออแต่ว่ามันไม่เคยเป็นที่ยอมรับของสังคมอ่ะก็ต้องหาการเติบโตของเซลล์นี้อีกในด้านself worthถูกไหมคะการรู้สึกมีคุณค่าต่อผู้อื่นของชีวิตนี้ค่ะดำเนินชีวิตไปสักพักหนึ่งมีลูกหลานหรือว่ามีหลักการในการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไรแล้วแวลูเรื่องอะไรนะคะถ้าจะหาเจอไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยถูกสืบทอดมาจากวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเพราะฉะนั้นถามว่าเซลฟ์เนี้ยมีประโยชน์อย่างไรสำหรับครูหมอมก็คือเซลฟ์คือตัวของเรานะคะถ้ามีแล้วพัฒนานั่นคือแก่นของการใช้ชีวิตจริงๆมันคือตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเราคือสำหรับเด็กอ่ะเขาต้องมีตัวเองตัวตนก่อนซึ่งจริงๆถ้าเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกมาเราก็จะรู้สึกว่าเขามีตัวตนเขานะคะเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขาเป็นตัวคนที่ใหญ่ในบ้านเลยเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้อย่างนี้มันคือเซลล์เริ่มต้นที่เด็กจะรู้สึกคือมนุษย์ทุกคนอ่ะมันรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่แล้วแต่จะมีอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะทำให้มีอยู่จริงใช่ไหมคะคุณหมอคือเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเด็กบางคนเนี่ยมีตัวตนมากไปหรือเปล่าใหญ่ครับบ้านเลยนะสั่งชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้นะคะก็คือกลับไปอยู่ในตัวตน4ด้านที่ครูหมอบอกคุณค่าใน4ด้านเขาอาจจะมีว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักซึ่งเป็นเลเวลเริ่มต้นของเด็กเล็กเริ่มต้นของเด็กเล็กนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ทำไมยังแอคเอาท์หรือว่ายังสั่งคนทั้งบ้านเรียกร้องความสนใจอยู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าเขายังไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองตัวเองเป็นที่รักแต่ว่าตัวเองยังไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแล้วแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะเพิ่มให้เขาหน่อยว่าควรเพิ่มด้านไหนบ้างนะคะหรือเป็นไปได้ว่าสั่งชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่นั่นแปลว่าเฉพาะแต่เวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะซึ่งคุณพ่อแม่อาจจะอยู่ด้วย10นาทีต่อวันก็ได้นั่นแปลว่าหนูจะรู้สึกมีตัวตนอยู่10นาทีเนี้ยนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คว่าตัวตนสำคัญไหมเวลาที่เราบอกว่าเราอยากให้ลูกรู้ว่าตัวเองอ่ะมีตัวตนนะคะก็คือการรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาถูกฟังถูกฟังเมื่อไหร่ตัวตนที่หนึ่งจะเกิดนะคะต่อมาเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเขามีตัวตนตัวตนนี้เป็นที่รักที่ยอมรับของพ่อแม่กับคนที่รักนะคะหากว่า เขาอยากทำอะไรแล้วคุณพ่อแม่ส่งเสริมนะคะกับเขาเขาเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้าง value ที่2ของตัวตนเกิดเนี่ยค่ะเราค่อยๆดูไปทีละ value ซึ่งมันก็ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการที่พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจพัฒนาการของเซลล์แล้วก็เสริมลูกไปในแต่ละด้านเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าทีนี้พ่อแม่
ดอยโยงเข้ามาว่าแล้วพ่อแม่จะสร้างเซลล์ให้ลูกได้ยังไงเพราะเอาเท่าที่จริงถ้าเราเห็นคอมเมนต์อะไรต่างๆในเว็บไซต์เราก็จะรังแต่จะทำให้ลูกเสียเซลล์แหมเขินจังเลยเสียเซลล์ด้วยใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พ่อแม่จะสร้างเซลล์ให้ลูกยังไงบ้างคะได้นะคะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะสร้างเซลล์ให้ลูกยังไงคุณพ่อคุณแม่มาดูก่อนว่าเซลล์เนี่ยมันมายังไงนะคะพัฒนาของเซลล์มีทั้งหมด3ขั้นเอาตั้งแต่ตัวเซลล์เลยตัวว่ากว่าคนคนหนึ่งจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง มันมีพัฒนาการเช่นเดียวกันนะคะ3ขั้นด้วยกันเอาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนต้องบอกว่าเด็กแรกเกิดจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวตนคือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดนะคะปฏิกิริยาต่างๆเกิดจากการทำงานของสมองอัตโนมัติเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดก่อนนะคะรวมถึงการเตรียมพร้อมการทำงานของสมองที่จะให้ออกมารับรู้เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลนะคะสะสมเอาไว้ก่อนที่จะรับรู้ว่าตัวเองมีตัวตนเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่แรกเกิดจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวตนยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้สึกนึกคิดนะคะแต่พอถึงประมาณ6เดือนเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นที่1ของพัฒนาการด้านเซลฟ์ก็คือขั้นวัตถุมีอยู่จริงนะคะเราก็ต้องอ้างอิงคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์อีกแล้วซึ่งต้องอ้างอิงบ่อยมากเพราะว่าคุณหมอประเสริฐเนี่ยใช้คำพูดที่ทำให้คนทั่วไปคลิกเลยเข้าใจได้ง่ายนะคะก็คือขั้นแรกที่เราเรียกว่าวัตถุมีอยู่จริงวัตถุแรกที่ควรมีอยู่จริงก็คือแม่ถูกต้องแม่ต้องมีอยู่จริงและคำว่าแม่ของคุณหมอประเสริฐก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ที่เป็นแม่จริงๆด้วยก็คือผู้เลี้ยงดูตัวจริงนะคะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้คุณพ่อก็ได้หรือคุณพ่อจะแบบพ่อมีอยู่จริงไม่ได้หรอได้ได้นะคะก็คือพ่อมีอยู่จริงแม่มีอยู่จริงคนใครสักคนหนึ่งมีอยู่จริงวัตถุมีอยู่จริงนะคะคำว่าวัตถุมีอยู่จริงเนี่ยหมายความว่าอะไรที่อยู่ในสายตาสำหรับเด็กเล็กคือมีอยู่อะไรที่ไม่อยู่ในสายตาแปลว่าไม่มีนะคะอาศัย6เดือนนี้แหละที่เกิดการทำซ้ำนะคะร้องไห้คุณแม่เดินมามองหน้าโอบอุ้มสัมผัสให้กินนมลิ้มรสนะคะจากที่หิวเปลี่ยนเป็นอิ่มรู้สึกฟินพอคุณแม่เดินไปล้างขวดนมสำหรับลูกคือกำพร้าแม่ตายไปแล้วคือไม่มีแม่หายแม่หายไปเลยแม่หายไปนะคะเหงาร้องไห้แม่เดินมาหาใหม่พอแม่เดินมาหาใหม่นะคะมองสบตาโอบอุ้มปลอบประโลมจากที่กลัวกลายเป็นไม่กลัวมีแม่มีพ่อแม่เดินไปล้างจานไม่มีอีกแล้วอาศัยการร้องไห้การสื่อสารนะคะคุณแม่เดินมาแล้วทำให้ลูกเปลี่ยนจากกลัวเป็นไม่กลัวหิวเป็นอิ่มนะคะไม่สบายตัวเป็นสบายตัวไม่ปลอดภัยเป็นปลอดภัยผ่านไป6เดือนร้องไห้หิวนมคุณแม่แค่ส่งเสียงมาลูกหยุดร้องไห้ได้นั่นแหละคือสัญญาณแรกของการที่ลูกรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงหรือว่าแม่มีอยู่จริงคำถามก็คือเด็ก6เดือนทำไมถึงหยุดร้องไห้ได้เพราะเขามีภาพอยู่ในหัวว่า6เดือนที่ผ่านมาคุณแม่มาตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องถูกไหมคะเกิดเป็นขั้นที่1ก็คือแม่มีอยู่จริงนะคะขั้นที่2เกิดขึ้นประมาณ8เดือนก็คือการสร้างความผูกพันคือต้องมีวัตถุก่อนนะเราถึงจะสร้างความผูกพันได้นะคะความผูกพันนี้ก็จะมีไปเลยตั้งแต่8เดือนเป็นต้นไปนะคะความผูกพันนี้แหละมีคุณภาพด้วยนะความผูกพันเนี่ยมันจะมีคุณภาพแบบ secure attachment คือความผูกพันแบบปลอดภัยความผูกพันแบบปลอดภัยก็คือ เกิดจากการเลี้ยงดูที่มีความสม่ำเสมอนะคะตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความสม่ำเสมอลูกคาดเดาได้นะคะว่าถ้าทำแบบนี้แม่จะทำยังไงอันเนี้ยรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้แต่ก็มีแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งมีอยู่2 อย่างเกิดจากการตอบสนองแบบเชิงลบคือไว้ใจได้ว่าแม่ตีหรือแม่ตวาดอันเนี้ยก็คือรู้สึกไม่ปลอดภัยไว้ใจได้เหมือนกันว่าจะโดนตีหรือตวาดใช่แต่ว่าไม่ใช่ไว้ใจได้ว่าเดี๋ยวแม่มาปลอบถูกไหมคะ
แบบไม่ปลอดภัยก็จะแบ่งออกเป็นอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอุ๊ยมาทีไรมาลบมาชวนลูกบวกตลอดตั้งแต่เบบี้กับอันที่สองคือทิ้งขว้างไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการเรียกร้องความต้องการอันเนี้ยที่ร้องไห้ออกไปสื่อสารออกไปจะได้รับการตอบสนองกลับมาหรือไม่แต่แบบไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็คือรูปแบบรุนแรงหรือว่ารูปแบบคาดเดาไม่ได้นะคะก็จะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาเรื่องของ defense mechanism อีกเช่นเดียวกันเหมือนที่คุณหมอเคยพูด EP ที่แล้วกลัวถอยสู้ใช่สู้ถอยสมยอมสมยอมใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตอบสนองการตอบสนองแบบไม่ปลอดภัยหรือว่าการคาดเดาไม่ได้ปล่อยปะละเลยมาบ้างมีมาบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าเมื่อมาปะทะกันแล้วลูกเราจะสู้ถอยหรือสมยอมนะซึ่งตรงนี้ไปฟังใน EP ที่แล้วนะคะว่าใน EP อะไรผู้ประไม่ใช่เรียนเทคนิควินัยเชิงบวกเรียนลูกเชิงบวกไม่ให้พร้อมบวกใช่นะคะทีนี้พอเราสร้างความผูกพันแบบมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้แล้วนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3ของพัฒนาการด้านเซลล์จะเกิดขึ้นประมาณ2ขวบไป3ขวบนั่นก็คือหนูมีอยู่จริงเป็นขั้นที่แยกตัวตนออกจากพ่อแม่ตอนแรกลูกจะคิดว่าตัวเองกับพ่อแม่เป็นคนเดียวกันนะคะแต่มันมีที่มาที่ไปนะคะคุณพ่อแม่ลองดูได้ว่าตอนที่ลูกเราเป็นเบบี้อะถ้าเราจะไปธนาคารอะเราคุยกับลูกไหมอะเราบอกลูกไหมว่าเดี๋ยวจะไปธนาคารนะหรือบางครั้งเนี่ยเราลงจากรถมานะคะเราแบบปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำเนี้ยเราก็ถือตะกร้าลูกมาใช่ไหมเราก็วางตะกร้าลูกไว้เราก็วิ่งไปฉี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารอะไรเงี้ยจะยังไม่รู้ทีนี้ให้ลองนึกถึงว่าเราเป็นลูกอ่ะอยู่ในตะกร้าเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนเราจะไปตามพ่อแม่เพราะฉะนั้นลูกจะรู้ยากมากหรือว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองถูกไหมคะหรือว่าถ้าเราเคยบดข้าวให้ลูกกินนะเคยไหมน้องดอยเคยไหมเวลาที่บดผักบดผลไม้อะไรให้เขากินบดตับเห็นไหมมีไหมที่ลูกไม่ชอบมีตอนนั้นยังไม่รู้แล้วก็กินไปให้กินไปทุกอย่างเขาก็อ้าปากกินเขาก็อ้าปากดีใช่ไหมคะใช่ลูกเคยแบะบลีออกมาไหมบลีมีใช่ไหมคะหนูทำไงก็ป้อนเข้าไปอีกมันดีนะลูกมันดีถูกไหมมันดีนะลูกอะไรเงี้ยทีนี้ลองนึกถึงถ้าเราเป็นลูกเนาะอะไรมันเข้าปากไม่ชอบแบบแบะออกมารู้สึกตัวอีกทีอยู่ไหนอยู่ในปากอยู่ในปากอีกแล้วเพราะนั้นลูกจะแยกออกยากมากว่าอันไหนคือฉันอันไหนคือเขาถูกไหมคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปนะคะเกิดการสะสมประมาณ2ขวบไป3ขวบเนี่ยที่ลูกเริ่มรู้ว่าตัวเองแยกตัวตนออกจากพ่อแม่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าลูกพูดได้อย่าง2ขวบวิ่งได้ยังวิ่งได้แล้วโอ้โหวิ่งไปไหนตอนไหนตอนไหนพ่อกับแม่แค่เพิ่งจะเดินตามมานะคะเพราะนั้นการที่ฉันอยู่ตรงนี้มองไปพ่อแม่อยู่ตรงนู้นเริ่มรู้แล้วว่าฉันกับพ่อแม่เป็นคนละคนเวลาที่พ่อแม่บอกไปอาบน้ำหนูไม่อาบพ่อแม่ปี๊ดอ่ะหนูกับพ่อแม่เป็นคนละคนความอยากความต้องการคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเป็นมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่แตกต่างจากพ่อแม่มีความสามารถที่จะใช่มีความสามารถที่จะทำให้พ่อแม่โมโหได้ไม่ใช่เวลาที่น้องดอยพูดว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถที่จะทำให้พ่อแม่โมโหให้คิดอย่างนี้เลยลูก2ขวบ3ขวบอ่ะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเดินได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้เขากำลังเห่อความสามารถเพราะนั้นถ้าเขาทำให้พ่อแม่โมโหได้เขาก็เห่ออยู่ก็มันเห่ออ่ะการเห่ออ่ะมันคือการยังไงอยากอวดอยากใช้มันก็จะทำอยู่งั้นเราต้องไม่เป็นเหยื่อใช่ไหมใช่พ่อแม่ที่มีลูกไป 2-3 ขวบเนี่ยอย่าเพิ่งไปเห่อตามลูกเลยใช่ไหมหนึ่งเราไม่เป็นเหยื่อสองดีใจไปกับลูกอย่าลืมร่วมทุกข์ร่วมสุขดีใจและภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตัวเองซะว่าลูกของเรามีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองวันไหนนะคะที่บอกลูกนั่งลูกก็นั่งลูกยืนลูกหันมาถามให้เดินไปตรงไหนอีกกังวลได้เลยกังวลได้เลย
โทรสายตรงหาครูหมอด่วนนะคะค่ะลูกทำตามทุกอย่างเลยเป็นปัญหาอีกแบบใช่เป็นปัญหาอย่างมากด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเริ่มมีตัวตนนั่นแปลว่าเราเริ่มสอนลูกได้แล้วเราเริ่มใส่แวลูนะคะคำว่าแวลูก็คือเนี่ยแหละค่ะ sense of belonging ความรู้สึกว่าเป็นที่รักของคนสำคัญถูกไหมคะ self esteem เนี่ยมันขึ้น self เหมือนเลย self esteem ความรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจในตัวเองถูกไหมคะแต่มันต้องมี self ก่อนค่ะนะคะงั้น3ขั้นนี้นะคะก็จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่6เดือนขั้นพ่อแม่มีอยู่จริงหรือวัตถุมีอยู่จริงนะคะขั้นที่2คือความผูกพันและขั้นที่3ก็คือหนูมีอยู่จริงหนูมีอยู่จริงนะคะนี่สิ่งที่ครูมอมอยากจะพูดก็คือว่าอันนี้เป็นการพัฒนาเรื่องของตัวตนสำหรับเด็กแรกเกิดแต่ครูมอมอยากให้จำแพทเทิร์นมากกว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นั่นแปลว่าอะไรหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่โตแล้วและลูกเราเสียเซลล์อ่ะลูกเราเสียเซลล์ทำยังไงจำสามแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้3รูปแบบนี้เอาไว้เลยเราไม่ต้องย้อนลูกกลับไปแรกเกิดนะคะแต่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงให้กับลูกแล้วก็สร้างความผูกพันมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวลูกจะรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนเป็นคนสำคัญแม้ว่าเราจะสร้างลูกเรามาดีแต่วันหนึ่งถ้าลูกเราโตขึ้นในระดับประถมหรือมัธยมวันหนึ่งถ้าเขาเสียเซลล์กลับเข้ามาแม้เราจะสร้างของเรามาดีแต่มันก็จะต้องมีภาวะที่ลูกเสียเซลล์เราก็ย้อนกลับมาใช้3อันนี้เหมือนเดิมพ่อแม่มีอยู่จริงนะลูกสร้างความผูกพันกันใหม่แล้วก็หนูมีอยู่จริงวนกลับไปอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะลักษณะคล้ายตอนที่เราจีบกันใหม่ๆกับคู่ของเรานะคะน้องรอยจำตัวเองในวันแรกที่ไปกินข้าวกับสามีได้ไหมตอนที่เราเป็นแฟนกันวันแรกท่าทางของเราที่กินข้าวเป็นยังไงคะเขินมากเหนียวน้อยกินน้อยไม่อิ่มก็กลับมากินมาม่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาไหวครูถามใหม่เอาวันนี้กินยังไงโอ้โหคนละจานแยกกันกินแบบว่าเป็นตัวของตัวเองที่สุดเท่าที่จะกินได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดใช่ใช่วันแรกอะค่ะที่เราไปกินข้าวกับแฟนของเราและเราไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเป็นเพราะอะไรคะแฟนเรายังไม่มีอยู่จริงเขาจะชอบเราไหมแฟนเรายังไม่มีอยู่จริงทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแฟนมีอยู่จริง ยืนเฉยๆกินยังไงเขาก็เกิดความผูกพันตัวเราถึงจะออกมาถูกไหมคะตัวตนเราถึงจะออกมานะคะอย่ามองว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าแบบตายแล้วสามีฉันตอนนี้ตอนจีบกันใหม่ๆแบบสุภาพมากตอนนี้ตดให้ดมเลยอย่างเงี้ยภูมิใจในตัวเองซะว่าเรามีอยู่จริงค่ะเราเขาเรามีอยู่จริงสภาพไหนฉันก็ยังรักเธออยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยคนเราจะไม่สามารถเป็นคนเกรงๆได้ตลอดเวลาถูกต้องลูกเราก็เช่นกันถ้าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาสบายเขาจะติดข้างนอกเป็นคนสบายสบายง่ายแต่กลับเข้ามาสังเกตได้ค่ะถ้าคุณพ่อแม่เคร่งครัดทำอะไรก็ผิดหายใจก็ผิดเขาจะกังวลเนาะเขาจะไม่กล้าทำอะไรเขาจะไม่กล้าและไม่อยากอยู่ตักขาเขาเดินได้แล้วนะเขาก็เดินออกไปหาที่ที่เขาแบบที่สบายใจที่ชอบพี่ชอบที่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราเริ่มรู้สึกว่าลูกเป็นวัยรุ่นแล้วทำไมลูกถึงไม่กลับมาทำไมเรากับลูกถึงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจำแพทเทิร์นนี้ไว้เลยค่ะยังไงก็ตามทำได้เริ่มใหม่ได้เสมอนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าตัวเองมีตัวตนตัวเองมีตัวตนและเพิ่มแวลูเข้าไป อยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของเราไหมเราสื่อสารความรักยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่เป็นที่เป็นเขาเป็นที่รักของพ่อแม่และพ่อแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจเป็นที่ปลอดภัยของเขาเขาก็จะมีตัวตน อันที่สองส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีความสามารถไหมนะคะคำพูดของพ่อแม่ที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่ามันไปกระทบเซลฟ์ของลูกถ้าเราบอกลูกดื้อทำอะไรก็ไม่ดีเขาจะไม่สามารถชอบตัวเองได้เลยเพราะแม้แต่คนที่เขารักยังไม่ชอบเลยเขาจะชอบตัวเองได้อย่างไร
ถูกไหมคะและยิ่งถ้าเขาเองไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรโอ้ยจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยต้องคิดเยอะอีกยากเข้าไปอีกยากเข้าไปอีกชีวิตนี้เข้าไปอีกทำอะไรไม่ได้เลยนะคะถามว่าแล้วจะมีหลักคิดนะคะในการดำเนินชีวิตอย่างไรมองหันหลังกลับมาประสบการณ์เดิมพ่อด่าแม่ตีไล่ออกจากบ้านแล้วฉันจะต้องเป็นคนยังไงฉันควรจะดำเนินชีวิตยังไงมันถึงมันก็อาจจะเกิดเซลล์ปลอมได้ไหมคะเซลล์ปลอมที่สร้างให้มาเป็นที่รักของคนอื่นแต่มันไม่ใช่ตัวเองตัวเองจริงๆเขาก็จะทุกข์มากเด็กก็จะทุกข์มากต้องบอกว่าเป็นถือเป็นโรคถือเป็นโรคทางจิตเลยนะคะอาจจะเป็นโรคของคนที่มีบุคลิกภาพเสียการมีหลายบุคลิกภาพนะคะการสร้างบุคลิกภาพปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถเข้ากับคนอื่นเข้ากับคนอื่นได้แต่ว่าสร้างแต่มันไม่ได้เป็นอ่ะมันก็จะต้องใช้ energy เยอะเหมือนกันใช้แรงโกหกเยอะแรงที่จะต้องสร้างให้เห็นว่าฉันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีคำว่า true self หรือ self ที่แท้ true มันถึงเป็นเรื่องที่ต้องสะสมนะคะแล้วก็สิ่งที่สะสมเหล่านี้มันก็คือเกิดจากคำว่าต่อเนื่องหากว่าเราจะเริ่มสร้างเซลฟ์ใหม่ให้กับลูกเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกนะคะสำหรับลูกที่โตแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยากขึ้นแค่เวลาแค่เวลาเท่านั้นเองที่มันจะไม่เหมือนกับสร้างใหม่นะคะไม่เหมือนกับเริ่มสร้างไม่ใช่เหมือนกับสร้างไม่เหมือนกับเริ่มสร้างแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะแต่มันแปลว่าเราสามารถกลับมาแก้ใหม่ได้แต่มันต้องใช้ energy เพิ่มมากขึ้นแต่ครูผมก็เชื่ออีกว่าไม่มีพลังอะไรที่มันจะกล้าแกร่งได้เท่ากับพลังพ่อแม่อีกแล้วจริงค่ะคือดอยเคยเจอคำนี้ค่ะกับตัวเองการมีลูกมันทำให้เราค้นพบขุมพลังของตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยทำไม่ทำไม่ได้ก็ทำได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเรื่องเซลฟ์ในวันนี้ค่ะพ่อแม่ต้องเซลฟ์ที่ถูกต้องกับตัวเองก่อนถึงจะไปสร้างเซลฟ์ให้ลูกได้ใช่ไหมคะว่ามันจะต้องเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีขั้นตอนวัตถุมีอยู่จริงสร้างความผูกพันหรือว่าหนูมีอยู่จริงวันไหนที่มีเสียเซลฟ์ก็กลับมาสามคำนี้วนกลับไปใหม่สม่ำเสมอไม่มีอันไหนที่แก้ไม่ได้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้อย่างที่ครูหมอมบอกนะคะใช่ค่ะสรุปได้ดังนี้ค่ะวันนี้เรื่องเซลล์ก็ต้องขอขอบคุณครูหมอมมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ